พรุ่งนี้จะเป็นวันแรกของงาน Money Expo โคราชนะครับภายในงานจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวลองไปติดตามกันดูนะครับเชิญค่ะก็สำหรับงานมหกรรมการเงินโคราชนะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่18แล้วนะคะเราจัดกันในวันที่9ถึง11สิงหาคมนี้นะเวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มที่ MCC Hall The Mall โคราชค่ะนำขบวนโปรโมชั่นพิเศษมาเพื่อชาวอีสานได้เข้าถึงแหล่งเงินแหล่งทุนทุกความต้องการไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำทั้งสินเชื่อบ้านสินเชื่อธุรกิจ SME สินเชื่อรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะสินเชื่อบุคคลนะบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดรวมถึงเงินฝากดอกเบี้ยสูงนะสลากออมทรัพย์และการลงทุนในหุ้นทองกองทุนประกันชีวิตประกันประกันสุขภาพรวมถึงมีสัมมนาให้ความรู้ให้เข้าฟังฟรีอีกด้วยค่ะสำหรับโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านนะที่น่าสนใจต้องบอกว่า 0% ที่ทุกคนรอคอยนะก็ยังมีแน่นอนนะคะกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะกับสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปีนะให้นานถึง3เดือนแรกค่ะธนาคารกสิกรไทยค่ะอัตราดอกเบี้ยพิเศษสินเชื่อบ้าน 1.99% ต่อปีในปีแรกกู้ได้สูงสุดถึง 100% ค่ะและยังมี K Property นะสินทรัพย์รอการขายลดราคาสูงสุดถึง 60% นะคะให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานถึง6เดือนแรกอีกด้วยค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะกับดอกเบี้ยพิเศษนะที่ต้องจองสิทธิ์ภายในงานนะผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE GHB Buddy นะคะจะได้ดอกเบี้ยในเดือนที่1ถึง6อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปีและเดือนที่7ถึง36อัตราดอกเบี้ย 3.19% ต่อปีอีกด้วยค่ะธนาคาร CIMB ไทยนะมีสินเชื่อ Refinance บ้านนะคะอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 1.59% ต่อปีและสินเชื่อบ้านใหม่บ้านมือ2อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 2.89% ต่อปีค่ะในส่วนของผู้ประกอบการนะธุรกิจและธุรกิจ SME นะก็มีเช่นกันนะในส่วนของสินเชื่อธุรกิจค่ะกับธนาคารกสิกรไทยสินเชื่อธุรกิจเพื่อติดตั้งโซล่ารูฟท็อปให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน MLR-1% ค่ะธนาคารออมสินนะสินเชื่อธุรกิจ GSB Green Biz นะอัตราดอกเบี้ยปีแรกนะปีที่1ถึง2ระยะสั้นนะ MOR-1% และระยะยาว MLR-1% ให้วงเงินสูงสุดถึง100ล้านบาทค่ะธนาคารไทยพาณิชย์กับสินเชื่อธุรกิจ SSMEอัตราดอกเบี้ย 2.99% ต่อปีให้นานถึง3เดือนแรกค่ะธนาคาร SME นะกับสินเชื่อ Refinance Plus นะให้อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.99% ต่อปีวงเงินสูงสุดถึง50ล้านบาทนะคะและยังมีสินเชื่อ BCG Economy นะอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.75% ต่อปีวงเงิน50ล้านบาทเช่นกันนะและยังมีสินเชื่อ Smile Biz นะธุรกิจยิ้มได้ทำธุรกิจ1ปีก็กู้ได้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 6.5% ต่อปีให้วงเงินสูงสุดถึง5ล้านบาทนอกจากนี้นะก็ยังมีในส่วนของสินเชื่ออื่นๆนั้นขอยกตัวอย่างในส่วนของบริษัทอีออนธนสินทรัพย์นะคะสามารถผ่อนทองนะได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานถึง10เดือนค่ะและสามารถผ่อนรถจักรยานยนต์ Honda เกริกไกรนะให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานถึง10เดือนเช่นกันค่ะมีในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์กับสินเชื่อรถคือเงินและสินเชื่อบ้านคือเงินค่ะและยังมีบริษัท KG Corporation ติดตั้งโซล่านะคะสามารถผ่อน 0% ได้นานถึง10เดือนค่ะและมีบริษัท Interco Gold Tradeนะซื้อขายออมทองเริ่มต้นเพียง100บาทสามารถรับของพรีเมียมได้ทันทีและถ้าซื้อทอง 0.5 กรัมที่บูธน่าจะได้รับการ์ด Limited Edition ลายจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วยค่ะค่ะสำหรับใครที่มองในส่วนของเงินฝากนะก็มีเช่นกันนะกับธนาคาร CIMB ไทยนะเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี CIMB ไทยให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.88% ต่อปีค่ะและมีเงินฝากออมทรัพย์ Speed D Plus CIMB ไทยให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง 1.88% ต่อปีค่ะธนาคารกรุงไทยนะมีเงินฝาก Next Saving อัตราดอกเบี้ยสูง 1.5% ต่อปีค่ะและธนาคารกรุงเทพนะมีเงินฝาก E-Saving ให้อัตราดอกเบี้ยสูง 1.5% ต่อปีเช่นกันค่ะยังมีในส่วนของสลากออมทรัพย์กับธนาคารออมสินนะมีทั้งสลากออมทรัพย์และสลากดิจิตอลนะสามารถรับของพรีเมียมได้อีกด้วยค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสลากออมทรัพย์ทอสชุดนคราชผลตอบแทนหน้าสลาก 1% ต่อปีสามารถลุ้นรับรางวัลได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีในส่วนของกองทุนการออมแห่งชาติเมื่อสมัครสมาชิกใหม่หรือส่งเงินสะสมเพิ่มที่บูธรับของที่ระลึกกลับบ้านทันทีค่ะในเรื่องของธุรกิจที่ให้ความคุ้มครองนะประกันเรามีในส่วนของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสมัครและชำระเบี้ย1ล้านบาทขึ้นไปรับทองคำมูลค่า 50,000 บาทเลยค่ะบริษัทไทยประกันชีวิตนะคะสมาชิกไทยประกันชีวิตอินฟินิตรับฟรีบัตร Starbucks มูลค่า100บาทค่ะและร่วมกิจกรรมที่บูธรับของพรีเมียมเพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะไฮไลท์อื่นๆภายในงานนะนอกจากโปรโมชั่นที่ยกตัวอย่างกันไปเมื่อสักครู่นะยังมีสัมมนานะคะที่ให้เข้าฟังได้ฟรีอีกด้วยนะได้แก่สัมมนาในวัน
ันเสาร์ที่10สิงหาคมนะเวลาบ่าย2โมงหัวข้อหุ้นเทคนิคแจ่มยิงกำไรยาวครึ่งหลังปี67ก็สามารถติดตามรับชมกันได้ที่งานเลยค่ะสำหรับท่านที่จะมาที่งานนะอยากได้เตรียมเอกสารให้ครบ3อย่างนะได้แก่สำเนาบัตรประชาชนนะสำเนาทะเบียนบ้านนะและเอกสารรับรองเงินเดือนหรือเทียบเท่านะพกมาที่งานด้วยเมื่อท่านพบโปรโมชั่นที่ถูกใจจะได้ไม่พลาดได้รับโปรโมชั่นดีๆกลับบ้านไปค่ะ